สวัสดีครับผมเบิร์ดไอวิวนะฮะช่างภาพแต่งงานมืออาชีพนะฮะวันนี้นะครับเราได้เกียรติรับเชิญจากพี่กิฟต์นะฮะเจ้าของร้านของชำร่วยวิริยานะครับที่พาวลันครับพี่กิฟต์สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เบิร์ดครับผมพี่กิฟต์แนะนำร้านชุดแต่งงานไม่ใช่ร้านของชำร่วยร้านของชำร่วยครับใช่ค่ะก็คือจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าพี่เบิร์ดรู้อ่ะจริงๆแล้วแถบพาวลันเนี่ยเป็นแถบที่ถ่ายค่ะแต่งงานของชำร่วยมาตั้งแต่แบบเนี่ยสมัยสงครามโลกอ่ะพี่เบิร์ดเพราะฉะนั้นจริงๆตรงนั้นน่ะมันจะเป็นแหล่งกิฟต์เนี่ยมีร้านของชำร่วยนิรันดร์2ร้านชื่อพรมงคลซึ่งเป็นแหล่งค้าส่งเป็นของชำร่วยค้าส่งแบบต่างจังหวัดนี้จะมาซื้อเยอะแล้วก็จะขายของงานศพขายงานแต่งแล้วก็ขายของรับไหว้เยอะชื่อพรมงคลส่วนอีกร้านนึงเนี่ยชื่อวิริยานะคะอยู่ตรงพาวรัฐเหมือนกันซึ่งก็จะขายของที่เป็นงานดีไซน์งานออกแบบเป็นของชำร่วยซึ่งจริงๆอ่ะลูกค้าสามารถจะดูออนไลน์ได้ด้วยเว็บไซต์ชื่อ thepremiumhouse.com ก็คือเป็นขายของชำร่วยสำหรับงานแต่งแล้วของพรีเมียมสำหรับงานในโอกาสต่างๆด้วยค่ะพี่เบิร์ดฮะการที่ลูกค้าที่ว่าที่บ่าวสาวเนี่ยเลือกของชำร่วยเนี่ยมีวิธีการเลือกเบื้องต้นยังไงบ้างอันนี้เป็นคำที่ดีมากเลยนะคะพี่เบิร์ดเพราะว่างานแต่งงานนะพี่เบิร์ดนึกออกป่ะผู้หญิงจะเป็นกระเป๋าเพิร์สเล็กๆผู้ชายเนี่ยบางทีไม่มีกระเป๋าด้วยซ้ำใส่กระเป๋าใส่แบบกางเกงกับกางเกงเนี่ยงานแต่งงานเนี่ยของชำร่วยควรจะไม่เล็กไม่ใหญ่ไม่ตกไม่แตกคือไม่ใช่แบบเป็นน้ำผึ้งแล้วไหลเยิ้มในงานก็ไม่ใช่หรือเป็นของที่เป็นแก้วที่แบบอ้าวตายแล้วมีเสียงเพลงเวลาตัดเค้กเนี่ยไม่ได้เลยของชำร่วยต้องไม่เล็กไม่ใหญ่แล้วก็ไม่ตกไม่แตกของชำร่วยเนี่ยถ้าเกิดบางทีเนี่ยลูกค้าทำลงสีแล้วอยากแจกข้าวอะไรเงี้ยก็อาจจะแจกหลังงานได้นึกออกป่ะพี่เบิร์ดบางทีเขาก็อยากจะแบบก็แจกหลังงานได้แต่ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้ได้เป็นใบเล็กๆเขียนว่ากรุณามารับชำร่วยหลังงานหรือบางทีพี่เบิร์ดตอนนี้จะมีเทรนด์ว่าเขาจะเอาเงินของชำร่วยไปบริจาคแบบบริจาคมูลนิธิของศิริราชของอะไรเงี้ยก็ได้แต่ว่าถ้าลูกค้าจะบริจาคจริงๆอะค่ะพี่เบิร์ดให้ทำใบเล็กๆแล้วบอกว่าเงินค่าของชำร่วยเนี่ยจะนำไปบริจาคในมูลนิธินู้นนี้แล้วทำเป็นป้ายขึ้นมาซึ่งบางทีคนจะตกใจพี่เบิร์ดบางคนโหเงินในกล่องใส่ซองเนี่ยไม่ใช้เลยเหรอจะบริจาคคือถ้าคนพูดอย่างเงี้ยคุณจะกล้าเอาเงินจากกล่องใส่ซองมาแบบซื้อของหรออะไรเงี้ยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นอะถ้าเกิดคุณจะเอาของชำร่วยเงินของชำร่วยบริจาคเนี่ยให้เขียนป้ายให้ชัดเจนว่าเงินค่าของชำร่วยจะเอาไปบริจาคนู่นนี่บางทีก็จะทำอย่างนี้แล้วก็บางทีอย่างพี่เบิร์ดคนจะชอบถามว่าของชำร่วยพี่เบิร์ดมันจะมีของชำร่วยงานเย็นของชำร่วยงานเช้าของชำร่วยงานเช้าเนี่ยต้องทำไหมของชำร่วยงานเช้าอย่างเช่นงานมั่นหรืองานงานรดน้ำค่ะพี่เบิร์ดส่วนใหญ่บางทีเนี่ยเขาจะใช้เป็นของไทยๆหรือของหวานอย่างเช่นน้ำผึ้งน้ำตาลหรือกระแตซึ่งถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คือทำชำร่วยงานเช้าในอีกเซตหนึ่งและชำร่วยงานเย็นอีกเซตหนึ่งสำหรับคนที่มารับไหว้แล้วพี่เบิร์ดนึกออกว่าเป็นต่างๆแล้วกิฟต์ก็ไปสวัสดีพี่เบิร์ดหลังน้ำหลังน้ำแล้วพี่เบิร์ดก็หรือว่าแบบเป็นของรับไหว้อย่างเงี้ยพี่เบิร์ดก็ให้ซองกิฟต์ก็ต้องให้ชำร่วยพี่เบิร์ดของชำร่วยรับไหว้เนี่ยของรับไหว้เนี่ยนะคะก็จะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยแต่ก่อนเป็นผ้าตัดแต่บางทีตอนนี้เขาใช้เป็นผ้าหรือเป็นผ้าขนหนูหรือเป็นผ้าพันคอก็ได้มันก็จะมีความแตกต่างกันของชำร่วยแต่ละชิ้นเงี้ยค่ะพี่เบิร์ดอ๋อก็คือพี่กิ๊ฟที่ทำหมดเลยของรับไหว้ของยิ้มน้ำชาของเล็กน้อยตอนหลังน้ำแล้วก็ของชำร่วยงานเย็นใช่แล้วคำถามสุดฮิตเนี่ยก็จะมีเยอะมากค่ะพี่เบิร์ดเขาจะถามว่าฉันจะรู้ได้ไงว่าฉันทำชำร่วยกี่ชิ้นใช่เลยสมมติพี่เบิร์ดทำการ์ด300คำแนะนำกิ๊ฟง่ายๆเร็วๆเนี่ยถ้าเกิดทำการ์ดแต่งงาน300ทำชำร่วยสัก350-400คืออย่างที่กิ๊ฟเรียนเมื่อเทปที่แล้วนะคะพี่เบิร์ดอยู่หน้างานเนี่ยห้ามบอกว่าไม่มีหมดขาดเดี๋ยวขออนุญาตส่งของชำร่วยไปหลังงานซึ่งทุกคนจะรู้มันไม่ทางเกิดขึ้นหรอก คืออยู่จะแบบมาสั่งของชำร่วยเพิ่มอะไรเงี้ยไม่ค่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่หน้างานเนี่ยหรือว่าก่อนงานแต่งเนี่ยนะคะก็รบกวนว่าสั่งชำร่วยเกินไว้เลยแล้วก็อย่าลืมหยิบชำร่วยเนี่ยเก็บมาเป็นของเราก่อนสัก5-10 ชิ้นเป็นที่ระลึกแล้วก็อย่างในชำร่วยอย่างพี่เบิร์ดมันจะมีเขียนว่าขอพระคุณกราบขอพระคุณแล้วก็โลโก้เราซึ่งถ้าจะให้ดีเนี่ยโลโก้งานแต่งเนี่ยก็ขอเป็นโลโก้เดียวกับการแต่งงานขอเป็นโลโก้เดียวกับแบ็กดรอปเวลาเราให้ช่างภาพอย่างช่างภาพมืออาชีพอย่างเบิร์ดไอวิวถ่ายรูปเนี่ยถ้าเรามีเซตที่มีการ์ดชำร่วยสมุดกล่องแบ็กดรอปเป็นธีมเดียวกันเวลาถ่ายรูปมาแล้วมันน่ารักแล้วเวลาทำโลโก้ชำร่วยเนี่ยถ้าเป็นไปได้ที่เบิร์ดใส่วันที่ไปเถอะคือตอนเนี้ยเรารู้แหละว่าเราแต่งวันไหนแต่ผ่านไปอีก2ปีไม่ต้อง10ปีหรอกแต่จะเอ๊ะจริงๆแล้วฉันแต่งวันไหนเดือนไหนปีไหนนะฉันงงไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่วันที่ไปเลยมันจะได้แบบเราจะได้รู้ว่าเราอะแต่งวันไหนเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมาเลือกของชำร่วยเนี่ยเราต้องมีโลโก้งานก่อนต้องมีการ์ดก่อนใช่ซึ่งอย่างของร้านกิฟต์อะค่ะเวลาเราทำโลโก้แล้วเราจะทำทั้งการ์ดแต่งงานของชำร่วยเนี่ยเป็นธีมเดียวกันแล้วก็ของชำร่วยตอนช่วงนี้ที่ใจฮิตมากๆเนี่ยจะเป็นพวก
เหรียญหรือว่าเป็นแบงค์อย่างเช่นแบงค์รอ9เหรียญรอ9อะไรเงี้ยจะแบบฮิตเพราะว่าเขาจะใช้แล้วเก็บไว้ได้นานแบงค์20นะตอนนี้ตอนนี้ไม่มีจะใช้แล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเคยทำเนี่ยแล้วของชิ้นพวกเนี้ยมันจะเราจะเก็บอ่ะพี่เบิร์ดเราจะเก็บไว้ในลิ้นชักแล้วผ่านไปอีก20ปีคนก็อ๋อเป็นของชำร่วยเป็นของที่ลึกจากงานแต่งเราอะไรเงี้ยคิดว่ามันก็แบบคนเก็บอ่ะน่ารักดีอ๋อคือว่าถ้าหากว่าเรามาหาพี่กิฟต์เนี่ยก็จะเป็นธีมเดียวกันหมดเลยการ์ดใช่แล้วก็ของชำร่วยงานเช้างานเย็นก็โลโก้ไปด้วยกันแล้วก็จริงๆถ้าเกิดสมมติว่าเราอ่ะมีธีมที่ชัดเจนนะพี่บอยอย่างเช่นงานแต่งงานเราเป็นธีมเจอร์นี่เป็นธีมการเดินทางของชำร่วยเราอาจจะเป็นแบบสมุดโน้ตหน้าตาเป็นพาสปอร์ตหรือว่าของชำร่วยเราเป็นแบบหรืองานแต่งงานเราเป็นธีมอะไรอย่างเงี้ยเป็นธีมทราเวลหรือเป็นธีมของหวานหรือเป็นธีมแบบสีอะไรอย่างเงี้ยของชำร่วยก็สามารถรีเฟล็กธีมงานแต่งแล้วก็มูดแอนด์โทนของงานแต่งได้คิดว่ามันก็น่ารักหรืออย่างถ้าเกิดว่างานเราอ่ะเป็นเอาท์ดอร์พี่เบิร์ดร้อนของชำร่วยเราเป็นพาร์ทยังได้เลยคือวางอยู่ข้างหน้าใช่ไหมพี่เบิร์ดแล้วถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยอยู่ในงานแล้วร้อนจริงๆอ่ะเขาก็เอาชำร่วยเราแล้วแบบมาพัดได้อ่ะหรือถ้าเกิดของชำร่วยเราแต่งเอาไซส์ค่ะแต่งเป็นบีชเวดดิ้งเงี้ยของชำร่วยเราเป็นรองเท้าแตะคนยังเอามาใช้ได้เลยถือว่าคือใส่รองเท้าแตะแล้วไปงานแต่งบีชเวดดิ้งเราได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วของชำร่วยแบบเป็นอะไรก็ได้อ่ะเป็นสิ่งที่เราได้ทำยันรองเท้าแตะเลยก็ทำได้หมดของชำร่วยงานแต่งกิ๊บเป็นอะไรรู้ไหมพี่เบิร์ดเป็นอะไรครับสมุดใส่สมุดบัญชีอ่ะสมุดใส่นึกออกป่ะเป็นแบบที่ใส่สมุดบัญชีอ่ะคืออีเจ้าสาวเป็นบ้านทำงานชอบทำงานเนี่ยชอบผ่าตังค์นึกออกป่ะแล้วสมุดบัญชีมันมีหลายเล่มเว้ยแล้วก็แบบทำเป็นสมุดใส่สมุดบัญชีเพราะฉะนั้นของชำร่วยอยากเป็นอะไรก็ได้รีเฟล็กสิ่งที่เป็นคุณรีเฟล็กสิ่งที่คุณอยากทำแล้วก็รีเฟล็กงานแต่งงานของคุณได้โอ้โหมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีไปซื้ออะไรมาแจกไม่ให้คือพี่กิ๊ฟนี่จะคุยกับลูกค้าเหรอรีเฟล็กตัวใช่ก็อยากให้เป็นใช่แล้วก็ยังจะคือแต่ก่อนนะมันจะเป็นพริกไทยเกลือเยอะนึกออกปะมันจะมีฮิตช่วงนึงอ่ะเป็นพริกไทยเกลือเยอะซึ่งจริงพริกไทยเกลือความหมายไม่ดีหรอกอันนึงแม่งเผ็ดอันนึงแม่งเค็มอ่ะเกลือมันจะดีไหมกับงานแต่งมันก็ไม่ดีแต่มันเป็นของคู่กันอะไรอย่างเงี้ยและจริงๆแล้วเนี่ยของชำร่วยงานเย็นเนี่ยต้องมีหลายสีหลายแบบไหมฮะจริงๆถ้าเป็นไปได้อะคุณเบิร์ดก็จะแนะนำให้เป็นแบบเดียวอย่างเดียวเพราะถ้าเกิดว่ามีแบบ5แบบ10แบบ10สีเงี้ยคนหยิบหมดเปลืองคนหยิบ10สีมาใช้เลยคิดว่ามันจะเปลืองนิดนึงเพราะฉันคิดว่าถ้าเป็นไปได้อะเลือกแบบเดียวอย่างเดียวจะดีกว่าสีเดียวกันใช่มี3สีก็หยิบ3อันนะจ๊ะเปลืองนะคะมันเดี๋ยวของมันไม่พอแล้วก็เวลาทริคอะค่ะเวลาลูกค้าเข้ามาแล้วแบบขอชำร่วย2ชิ้นได้ไหมคะเห็นไหมเขาใส่ซองแล้วใช่ไหมขอชำร่วย2ชิ้นได้ไหมบอกว่ารบกวนรับชิ้นเดียวก่อนนะคะอีก1ชิ้นมารับหลังงานคือเขาจะได้แบบเราจะได้รู้ว่าของชำร่วยอ่ะมันมีพอสำหรับคนต่อไปจริงๆเนี่ยหรอปะแล้วถ้าเกิดเขาอ่ะอยากได้จริงๆเดี๋ยวเขามาหลังงานแล้วก็ให้ไปเถอะเพราะฉะนั้นอยู่หน้างานนะหรืองานแต่งงานอ่ะเขาน่ะอุตส่าห์แต่งตัวมางานใส่ซองเยอะๆแล้วแบบเสียสละสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างเช่นเวลาที่จะอยู่กับลูกกับครอบครัวมางานแต่งงานเราอ่ะของชำร่วยให้เขาไปอาหารให้เขาดีแล้วก็มีเดคอเรชั่นสวยๆให้เขาแบบมีความสุขกับงานแต่งเราเกี่ยวก็ดีนะฮะเอ๊ะอย่างปัญหาที่ผมเจอเนี่ยของรับไหว้หรือของยกน้ำชาเนี่ยชอบไม่พอดีเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรพี่เบิร์ดเพราะอะไรรู้ไหมสมมติว่ากิ๊บจะบอกว่าอ่ะแขกรับไหว้เนี่ยมี10ท่านอยู่มีอาม่ามาแล้วก็มีคุณลุงมาบอกเดี๋ยวขอรับไหว้ด้วยนะอ้าวตายแล้วฉันไม่ได้เตรียมของไว้เพราะฉะนั้นของรับไหว้จริงๆมันพอดีมากของรับไหว้เนี่ยเกินไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดมีคุณลุงมาแล้วจะขึ้นแล้วเขาเตรียมทองมาให้เรา2บาทจะไม่รับหรอ รับไหมรับเพราะฉะนั้นเราก็จะคุณลุงคะขออนุญาตเชิญแล้วของรับไหว้อ่ะพี่เบิร์ดต้องมีของ2บ้านทีเนี้ยต้องมาดูศักดิ์ศรีด้วยนะว่าแบบคนไหนขึ้นก่อนคนไหนขึ้นหลังหรือเปล่าคนไหนจะเป็นคนเริ่มขึ้นก่อนบ้านเจ้าบ่าวเจ้าสาวและลำดับเรียงลงมาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเวดดิ้งแพลนเนอร์ที่เป็นมืออาชีพอ่ะเขาจะขอเราเลยว่าขออนุญาตขอชื่อขอลำดับเพราะการให้แบบผู้ใหญ่อะขึ้นไปรับไหว้แล้วพูดชื่อเขาผิดก็ไม่ดีหรือแบบตัวคนเนี้ยสักเนี่ยเยอะกว่าคนนี้แล้วแบบเข้าทีหลังก็ไม่ดีอีกงานแต่งงานมันแบบจุกจิกอะจุกจิกนะต้องใช้โปรเฟสชันนอลโดยเฉพาะโปรเฟสชันนอลของการถ่ายรูปเพราะโมเมนต์ตัดเค้กมันมีแค่ครึ่งนาทีอะ คือถ้าเราได้คนไม่เก่งเราไม่ต่อเออแล้วเอาแบบได้มุมไม่สวยได้มุมที่แบบไม่เรียบร้อยไงคิดว่ามันก็ไม่ใช่อ่ะให้เรียกมาตัดเค้กใหม่ได้หรอไม่ได้ผมก็ไม่ซ่อมไม่เอาไม่มีเพราะฉะนั้นมันเป็นแค่ช็อตเดียวแล้วคนจะเลือกคนที่แบบเราไว้ใจได้จริงๆอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่ว่าที่บ่าวสาวจะเข้าไปหาพี่กิ๊ฟเนี่ยควรจะมีโลโก้ก่อนลายชื่อผู้ใหญ่อะไรเงี้ยก็คือจริงๆอ่ะมีแค่จำนวนก็ได้เพราะเรารู้เลยว่าเวลา4เดือนก่อนแต่งเนี้ยพี่เบิร์ดบางทีเขายังไม่มีจำนวนยังไม่นิ่งถ้าเป็นไปได้ก็คือเอาคร่าวๆมาก่อนก็ได้แล้วพอเวลาเราจะคอนเฟิร์มทำของชิ้นจริงๆอ่ะก็ค่อยมี
แล้วเวลาเป็นของรับไหว้บางทีก็เขียนว่าขอพระคุณกราบขอพระคุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ของงานแต่งของชุดงานแต่งก็จะเป็นแบบ thank you ก็ได้หรือว่าขอบคุณก็ได้แล้วก็เป็นโลโก้ลูกค้าก็น่ารักดีเนาะฮะโอเคครับผมพี่กิ๊ฟมีอะไรเสริมไหมกิ๊ฟจริงๆอ่ะก็ถ้าเป็นไปได้อ่ะของชำร่วยนะเป็นอะไรก็ได้ในโลกนี้ขออย่างเดียวเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วรู้สึกว่ามันรีเฟล็กความเป็นตัวของตัวเองเราแล้วก็เหมือนที่กิ๊ฟบอกเมื่อคราวที่แล้วอ่ะมีความสุขกับการเตรียมงานแต่งแล้วก็มีความสุขกับวันดีๆวันที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณอ่ะมีความสุขกับมันได้เยอะแล้วก็เก็บภาพประทับใจแล้วก็เก็บโมเมนต์ดีๆไว้ตลอดกาลโอเคครับผมวันนี้ขอบคุณพี่กิ๊ฟมากนะโอ้ยสนุกมากเลยค่ะพี่บอสขอบคุณที่ชวนมานะคะครับขอบคุณค่ะเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะ